เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:06 ชวินรองปลัดกทม.เผย3วันฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงตลาดบางแคแล้ว 2,672 ราย 19:22 กระทรวงสาธารณสุขเผยผลตรวจกุ้งในตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครปลอดเชื้อโควิดย้ำต้องปรุงสุกก่อนกินคงสุ่มตรวจต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อสร้างความมั่นใจ 19:31ตัวแทนนักเรียนยื่นจดหมายเปิดผนึกขอตำรวจไม่ตั้งแบรีเออร์และตู้คอนเทนเนอร์หวั่นกระทบเด็กเดินทางสอบแกดแพด 19:40 วราวุธสั่งด่วนเจ้าหน้าที่บุกจับเรือซีวอล์กเกอร์พัทยาเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทำการสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรในแนวปะการังล่าสุด 19:54พลตำรวจตรีปิยะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประกาศกล่าวการชุมนุมผิดกฎหมายผู้ร่วมชุมนุมอาจได้รับโทษขณะดำเนินคดีแล้วกว่า174คดีเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup